想听想你我想听想你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 想บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอดุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับพบผู้เสียชีวิตจำนวน9คนและบาดเจ็บมากกว่า50คนจากเหตุไฟไหม้ในโรงงานทอผ้าใกล้กับเมืองหลวงของกรุงของใกล้กับกรุงทาก้าเมืองหลวงของประเทศบังกลาเทศเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาที่โรงงานสิงห์ทอชื่ออัสวาดที่ตั้งอยู่ในเขตกาซิปูห่างจากกรุงทาก้ามาตอนเหนือประมาณ40กิโลเมตรซึ่งผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีผู้จัดการของโรงงานจำนวน3คนและคนงานรวมอีก9คนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวน50คนในเหตุเพลิงไหม้จนถึงขนาดนี้ตำรวจบังกลาเทศยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้แต่มีรายงานว่าเพลิงลุกลามขึ้นจากพื้นที่ของฝ่ายทอผ้าในโรงงานแห่งนี้โดยที่ในขณะเกิดเหตุในคืนวันอังคารมีคนงานปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาอยู่ภายในราว170คนซึ่งตามปกติแล้วในเวลางานจะมีคนงานมาทำงานที่โรงงานแห่งนี้ประมาณ 3,000 คนผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเล่าว่าได้ยินเสียงเครื่องจักรระเบิดและไฟก็ลุกลามไปทั่วโรงงานในทันทีซึ่งในตอนนั้นคนงานจำนวนมากต่างรีบวิ่งหนีตายกันออกมาด้านเจ้าหน้าที่บอกว่าในที่เกิดเหตุไม่มีน้ำใช้ดับเพลิงนอกจากนี้ยังไม่มีสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้ๆทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนเกิดเหตุการณ์โรงงานสิงห์ทอแห่งหนึ่งถล่มในย่านชานกรุงทาก้าเป็นเหตุให้มีคนงานถูกฝังทั้งเป็นมากกว่า 1,100 ศพและมีผู้เสียชีวิตอีกกว่า 2,500 รายนอกจากนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีคนงานเสียชีวิต112คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานสิงห์ทออีกแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงทาก้าเช่นเดียวกันพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลเลาะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์10ขึ้น